บ VPN เนี่ยก็คือระบบที่สามารถเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะหมุนเข้ามาสู่ระบบไฟฟ้านะครับระบบ e-learning ของกฟก.1ก็เป็นระบบหนึ่งที่สามารถเข้าเรียนผ่าน VPN ได้นะครับวิธีการติดนะครับ VPN ถ้าเกิดท่านไหนนะครับยังไม่ได้ติดตั้ง VPN นะครับก็สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองได้นะครับก็คือเข้ามาที่gpvpn.pa.co.th นะครับตามเว็บนี้ครับที่ไฮไลท์อยู่นะครับ gpvpn.pa.co นี้เลยนะครับเราลองเข้ากันไปดูว่าเข้าแล้วจะมีหน้าตาแบบไหนนะครับนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากล็อกอินแล้วนะครับต้องล็อกอินเข้าด้วย username password ที่เป็นตัวที่ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือล็อกอินเข้า PA Live นะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับใส่ username password นะครับที่ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PA Live นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มล็อกอินนะฮะก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เขาก็จะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมครับเพื่อไปติดตั้งนะครับก็จะรองรับระบบปฏิบัติการที่เป็นเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีทั้ง Windows ในรูปแบบ32บิต64บิตแล้วก็เครื่อง Macintosh นะครับหรือว่าพวกที่เป็นเครื่อง Apple นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับถ้าท่านไหนสงสัยว่าเครื่องตัวเองกี่บิตนะครับก็อยากให้ดูง่ายๆคือเครื่องส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ถ้าเป็น Windows 10นะครับก็จะเป็น64บิตแทบทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเครื่อง Mac ก็ลงอันเดียวกันไปนะครับก็คือว่ากดปุ่มที่ตัวรายการเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับระบบก็จะดาวน์โหลดข้อมูลระบบดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งขึ้นมาให้นะครับนะครับคู่มือที่ส่งให้นะครับหรือว่า Google Drive เนี่ยนอกจากมีคู่มือที่ติดตั้งบน Windows แล้วนะครับก็ยังมีคู่มือที่ติดตั้งบนมือถือนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็สามารถไปติดตั้งบนมือถือได้นะฮะสามารถเข้าใช้ e-learning ผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนมือถือก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองเดโมผ่านคู่มือให้ดูนะครับวิธีการติดตั้งซึ่งไม่ยากครับนะครับในคู่มือเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเข้าที่URL gpvpn.pa.co.th นะครับเพื่อเข้าเบราว์เซอร์ไปล็อกอินไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับนะครับมีวิธีการเช็คตัวบิตของ Windows ให้ด้วยนะครับถ้าเครื่องเราเป็น Windows เนี่ยอยากรู้ว่าเครื่องเราเนี่ยกี่บิต32บิตหรือ64บิตนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะครับโดยที่คลิกขวาที่ My Computer นะครับหรือว่าที่ถ้าเป็น Windows 10ก็คลิกขวาที่ This Computer นะครับแล้วก็ Property นะครับก็จะเห็นตัวบิตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น64บิตทั้งหมดนะครับในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นอกจากเครื่องใครจะโบราณจริงๆนะครับต่อไปครับพอดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ติดตั้งครับก็กดรันนิกไปนะครับอะไรที่แปลว่าไปข้างหน้านะครับกดไปเลยนะครับนะครับมันก็จะรันจนเสร็จทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะชื่อ Global Protect นะครับก็จะอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากที่เรากดคลิกเพื่อที่จะ connect มันนะครับมันจะให้เราใส่ตัวportal ของตัว VPN ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราก็ใส่ไปตามรูปครับก็คือตัวโปรโตคอลของเราก็คือ gpvpn.pa.co.th นะครับหลังจากใส่แล้วนะครับกดปุ่ม connect ครับนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าเราจะติดตั้ง VPN ด้วยตัวเองนะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับเวลาเราเข้าโปรแกรมที่ชื่อ global protect นะครับมันจะให้ใส่ portal addressของ VPN ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราก็ใส่ portal address ที่ชื่อว่า gpvpn.pa.co.th นะครับเหมือนกับชื่อตัวเว็บที่เราเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านเบราว์เซอร์เลยนะครับหลังจากนั้นก็กด connect 1ทีครับตัว global protect เนี่ยจะขึ้นมาให้เราใส่ username password ที่ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าล็อกอินเข้า PA Live อีก1ครั้ง
นะครับเพื่อที่ให้เรายืนยันตัวตนนิดนึงว่าเราเป็นพนักงานการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับหลังจากช่วงการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสโควิดนะครับก็คือว่าสิทธิ์ในการเข้าใช้ VPN ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขา อนุญาตให้พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใช้ผ่าน VPN ได้นะครับโดยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องทำเรื่องขออนุมัติเป็นรายๆแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใช้ VPN ได้นะครับดังนั้นทุกคนจะไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการเข้าใช้ VPN นะครับนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินนะครับไซน์อินเข้าไปนะครับหลังจากที่ไซน์อินเสร็จนะครับเมื่อระบบเชื่อมต่อสำเร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับนะครับ connected นะครับก็คือ connect สำเร็จนะครับถ้าท่านไหน connect ไม่สำเร็จนะครับไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าท่านไหน connect ไม่สำเร็จมีเหมือนกันนะครับที่ connect ได้ไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จเลยก็ถ้าไม่ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องไปดูที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ว่าใช้ได้ปกติไหมเข้า YouTube ได้ไหมเข้า Google ได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนนะครับถ้ากรณีที่เข้า Connect ได้สำเร็จ Connected แล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายไฟฟ้าได้นะครับก็คือจะไม่มีหน้าจออย่างนี้ขึ้นนะครับมันจะขึ้นบอกเลยว่าเครื่อง Windows ของคุณเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะครับซึ่ง VPN เนี่ยหลังจากที่การไฟฟ้าเราโดนแรนซัมแวร์เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็คือว่าพอถ้าขึ้นหน้าจอว่า Windows ของคุณยังไม่ได้อัปเดตแพทหรือว่าอัปเดต Windows ให้สมบูรณ์เนี่ยนะครับทุกเครื่องเลยจะมีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปอัปเดต Windows ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับอัปเดตให้สมบูรณ์จนกว่าจะ connect VPN ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนเปิดใช้ทุกวันมีการอัปเดตออโต้อยู่ทุกวันนะครับก็จะไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะครับนอกจากเครื่องที่ปิดไว้นานนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับก็จะต้องอัปเดตกันนานเหมือนกันนะครับผมนะครับวิธีการอัปเดตก็อาจจะต้องปิด VPN ไปก่อนยกเลิก connect VPN ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปอัปเดต Windows นะครับในเครือข่ายปกติของเราเนี่ยนะครับถ้าเปิดเป็น Windows 10นะครับก็เข้าไปที่ start นะครับแล้วก็กดปุ่มแว่นนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป setting ครับคู่มือนี้อยู่ใน Google Drive ด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปในแชทของการประชุมในวันนี้ด้วยครับ setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ update and security ครับนะครับ start ครับไปที่ setting หรือว่าพิมพ์แล้วก็ค้นหานะครับแว่นขยายแล้วค้นหาคำว่า settingนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปที่หน้า setting ของ Windows นะครับแล้วก็เลือก update and security ก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วจะเจอหน้า Windows update ซึ่งปกติส่วนใหญ่นะครับ Windows เนี่ยมันจะอัปเดตให้ออโต้อยู่แล้วนะครับ Windows อัปเดตให้ออโต้อยู่แล้วนะครับผมลองดูคู่มือเขาก่อนเนี่ยนะครับถ้ามีเครื่องหมายอย่างเงี้ยแสดงว่า Windows ของทุกคนนะครับอัปเดตแล้ว up to date นะครับอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีในส่วนที่ว่าบางทีเครื่องเราอาจจะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางท่านอาจจะนิยมการทับหรือว่างับหน้าจอนะครับบางทีการอัปเดต Windows เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องรีสตาร์ทด้วยนะครับ1ครั้งนะครับแล้วมันจะอัปเดตต่อมันจะรันอะไรของมันต่อไปนะครับบางทีถ้าเราใช้วิธีการงับเครื่องโดยที่ไม่ได้ชัตดาวน์หรือว่าไม่ได้รีสตาร์ทมันเนี่ยมันก็เหมือนว่าเครื่องเราอ่ะยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าถ้าการเช็ค Windows Update Auto เนี่ยถ้ามาดูตรงนี้ถ้ามีเช็คถูกเนี่ยแสดงว่าเครื่องเราอัปเดตเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมมีคำถามอีกไหมครับเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ VPN นะครับหรือถ้ามีปัญหานะครับสามารถติดต่อให้เบอร์เลยนะครับสามารถติดต่อเบอร์ได้นะครับจะมีแผนกที่แผนกผมก่อนก็ได้นะครับ
อันนี้นะครับก็จะมี2แผนกนะครับที่จะคอยดูแลเรื่องนี้นะครับก็จะมีพสจนะครับก็คือแผนกผมนะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับการใช้นะครับระบบงาน e-learning นะครับถ้าใช้แล้วช้าหรือว่าติดขัดไม่สามารถล็อกอินได้นะครับก็แจ้งทางแผนกผมได้เลยพสจหรือทั้งผปคนะครับก็จะมีทีมงานนะครับในการดูแลเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานทั้ง VPN ทั้งSAP อะไรพวกนี้นะครับสำหรับชุดโปรแกรมที่ทำงาน work from home อยู่นะครับแผนกนี้ก็จะให้บริการนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเวลาเราใช้ผ่านเครือข่าย VPN กับการที่จะเข้าเรียน e-learning นะครับ docs1.pa.co.th/eln นะครับถ้าเราเข้าไปเรียน eln ผ่าน VPN นะครับนักเรียนจะไม่สามารถเปิดวิดีโอที่เป็น YouTube ได้ใช่ไหมครับนะครับก็ตามที่มิกแจ้งนะครับก็คือว่าในส่วนของคลิปวิดีโอเนี่ยก็อยากให้ไปดูบน YouTube เป็นหลักก่อนนะครับหรือว่าจะ disconnect VPN ก่อนก็ได้พอเราได้ลิงก์ของ YouTube ของแต่ละหลักสูตรแล้วนะครับก็ disconnect VPN ก่อนนะครับเพื่อที่ไปดูอาจารย์สอนใน playlist นะครับใน YouTube นะครับแล้วเวลาทำแบบฝึกหัดก็ค่อยมาทำที่ระบบ e-learning ผ่าน VPN นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะสามารถทำได้ครับหรือถ้าเกิดเราใช้ VPN บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สตรงนั้นเขาน่าจะไม่บล็อกนะครับตรงนั้นสามารถดูได้นะครับผมอันนี้ก็คือผลกระทบ VPN ถ้าเกิดใช้นะครับจะไม่สามารถดู YouTube ได้บน VPN แต่ถ้า disconnect ออกแล้วดูได้ครับครับผม